สวัสดีครับโอเคก็กลับมาพบกับคลิปสอนนะครับตีคอร์ดนะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงเก่านะครับที่ผมชอบมากอีกเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงคำบางคำนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนๆขอมานะครับให้มาแนะนำนะครับวิธีการเล่นนะครับ อันนี้ผมขอมาแนะนำเป็นท่อนอินโทรนะครับผมเพลงนี้นะครับอินโทรมีอยู่2คอร์ดนะครับคือคอร์ด Emajor 7นะครับแล้วก็ c sharp minor 7แต่การเล่นนะครับจะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเล่นยังไงบ้างครับโอเค e major 7นะครับกดนิ้วกลางนะครับเฟดที่7สาย5นะครับแล้วก็กดนิ้วชี้เฟดที่6สาย4นะครับแล้วก็กดนิ้วนางเฟดที่7สาย2แบบนี้นะฮะมือซ้ายแล้วก็นิ้วก้อยนะครับกดที่เฟดที่8สาย3นะครับโอเคคอร์ดอันนี้นะครับเราจะเล่นเป็นเหมือนตีคอร์ดแต่จริงจะเล่นการดีดลงกับขึ้นนะครับดีดลงครั้งแรกเนี่ยจะเป็นดีดสายเบสสาย6นะครับดีดลงครั้งที่2จะเป็นดีดสาย5นะครับแล้วก็ดีดขึ้นนะครับได้สายด้านล่างนะครับแล้วก็ดีดลงแล้วก็ดีดขึ้นสายด้านล่างจากนั้นจะมีเมโลดี้ตรงนี้นิดนึงนะครับกดนิ้วชี้นะครับที่สาย3เฟดที่6นะฮะปล่อยนิ้วก้อยออกแล้วก็ดีดนะครับดีดลงนะครับที่สาย3นะครับดูใหม่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดนิ้วกลางที่สาย6นะครับอันนี้พร้อมจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับดีดลงนะครับ1ครั้งแล้วก็ดีดลงอีกครั้งนึงพร้อมกับสไลด์นิ้วกลางนะครับมาที่เฟดที่9นะครับแล้วก็วางเป็นคอร์ด C sharp minor 7นะครับแบบ open chord คอร์ดนี้นะครับนิ้วกลางกดเฟดที่9สาย6นิ้วชี้กดเฟดที่8สาย3นะครับแล้วก็นิ้วนางกดเฟดที่9สาย4นะครับพอเราจับสไลด์มานะครับแล้วเราก็ดีดลงขึ้นนะครับแล้วก็ดีดลงแล้วก็กดนิ้วก้อยนะครับสาย3แล้วก็ดีดขึ้นแล้วก็ดีดลงสาย6แล้วก็ปล่อยนิ้วก้อยนะครับแล้วดีดขึ้นโอเคเดี๋ยวผมเล่นทั้งหมดช้าๆให้ดูนะครับก็เพื่อนๆก็ลองฝึกนะครับซ้ำหลายๆรอบนะครับกดคอร์ดสำคัญคือคอร์ดเลยนะครับแล้วก็มือขวาต้องแม่นยำในการดีดหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีดีดเป็นสายเดียวด้วยนะครับตรงนี้ตรงคอร์ด E major 7นะครับนะครับแล้วก็มีดีดสาย6นะฮะแล้วก็เป็นคอร์ดใหม่อย่างเงี้ยครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับจะได้ชินกับคอร์ดแล้วก็จะได้เล่นถูกต้องนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ